คุณเคยมีความฝันหรือเปล่าฝันที่จะโบยบินที่จะเห็นสังคมนี้ดีขึ้นที่จะเป็นที่ยอมรับที่จะสร้างโลกแห่งจินตนาการที่จะเห็นผู้คนได้ลิ้มรสของความสุขที่จะได้ช่วยเหลือที่จะได้เห็นผู้คนมีความสะดวกสบายฝันที่จะเปิดโลกกว้างถ้าคุณมีความฝันเหล่านั้นเราขอให้คุณหยุดฝันแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเป้าหมายลงมือทำมันสร้างอนาคตที่คุณหวังจากปัจจุบันที่คุณมีเพราะมันถึงเวลาแล้วเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจงเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริงกล้าที่จะแสดงพลังกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ตามให้กลายเป็นผู้นำผู้นำที่จะนำความก้าวหน้ามาสู่สังคมแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายแน่นอนว่ามันจะต้องท้อแน่นอนว่ามันจะต้องพบเจออุปสรรคจงอย่ากลัวแต่จงเอาความกล้าและความบ้าบิ่นที่มีปลดปล่อยมันออกมาให้มันเต็มไปด้วยความฝันความตั้งใจและไปให้ไกลกว่าเดิมจงเชื่อในตัวคุณเชื่อในเสียงเรียกร้องเชื่อในความตั้งใจของคุณสร้างมันขึ้นมาอย่ายึดติดกับสิ่งเดิมๆอย่ากลัวที่จะแตกต่างออกแบบมันโชว์ความเป็นตัวตนของคุณออกมาเพื่อที่จะกำหนดเทรนด์ให้กับโลกใบนี้ขีดเขียนมันสร้างสิ่งที่โลกนี้ไม่เคยเห็นขอต้อนรับเหล่าอนาคตผู้ที่เต็มไปด้วยความฝันจงออกไปให้ความสุขและสนุกกับการเป็นผู้ให้สวัสดีทุกความแตกต่างและหลากหลายจงยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เต็มไปด้วยความกล้าสิ่งที่เต็มไปด้วยความท้าทายเปล่งมันออกมาเสียงแห่งความสุขเสียงแห่งความตั้งใจตัวคุณบวกกับคลังของปัญญาสร้างมันขึ้นมาอนาคตแห่งความหวังอนาคตที่ทุกคนรอคอยอนาคตที่ตัวเราเป็นผู้กำหนดเพราะยุคสมัยของพวกคุณมาถึงแล้วจงเชื่อมั่นในความฝันมุ่งมั่นในเป้าหมายและเรียนรู้กับประสบการณ์ที่ได้รับตกผลึกมันและก่อเกิดเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้นวัตกรรมที่จะเป็นทางออกให้กับสังคมนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคุณอยู่รอให้คุณมาทำให้ดีขึ้นรอให้คุณมาเปลี่ยนแปลง
าคิดว่าโลกทุกวันนี้ยังดีไม่พอแล้วจะรอให้โลกมาเปลี่ยนคุณหรือคุณเองนั่นแหละที่จะใช้พลังที่คุณมีเปลี่ยนโลกใบนี้เปลี่ยนให้ดีกว่าเพื่อทุกคนเพราะมันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงรายการ Education Today จะพาไปทำความรู้จักกับโครงการ4+1สำนึกรักบ้านเกิดซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรายละเอียดของโครงการจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีครับ Education Today วันนี้เราพาไปพบกับโครงการที่เปลี่ยนไปด้วยนวัตกรรมเป็นโครงการที่มีชื่อว่า4+1เป็นโครงการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้เราขอให้ทุกท่านพบกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อาจารย์โทนี่มนชัยบุญยวิภากุลครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงครับอาจารย์อนุธรพลพงศ์อาจารย์มัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของนวัตกรรมการศึกษานะครับเป็นเรื่องของโครงการที่น่าชื่อน่าสนใจมากเลยว่าเป็นโครงการ4+1เนี่ยคือโครงการอะไรครับโครงการ4+1นะครับจริงๆชื่อเต็มมันว่า4+1สำนึกรักบ้านเกิดนะครับก็จะเป็นโครงการที่เอาน้องปี1กับพี่ปี4มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในเรื่องของการออกแบบทั้งชุมชนออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นครับแล้วเรียนกันยังไงครับหมายความว่าเราชื่อโครงการ4+1ครับผมคือพี่ปี4กับน้องปี1เนี่ยเรียนกันพร้อมกันพี่ปี4กับน้องปี1เนี่ยครับก็จริงๆเรียกว่าอย่าเรียกว่าเรียนพร้อมกันครับทำโปรเจกต์ร่วมกันตั้งแต่ต้นนะครับก็คือในช่วงเทอมเบรกเนี่ยช่วงเทอมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่เนี่ยพี่ปี4เขาจะต้องตั้งออฟฟิศนะครับพอเขาตั้งออฟฟิศเสร็จเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องการ PR การมาร์เก็ตติ้งเพื่อดึงน้องปี1ที่เพิ่งเข้าใหม่ๆเนี่ยที่สนใจเนี่ยไปอยู่ร่วมงานกับเขานะครับพอร่วมงานเสร็จปุ๊บพี่ปี4จะต้องเลือกชุมชนที่เป็นแต่เดิมเนี่ยเราจะให้เป็นสำนึกรักบ้านเกิดก็คือเป็นบ้านเกิดของใครสักคนในกลุ่มเพื่ออยากให้ไปพัฒนาชุมชนนะครับน้องปี1ก็ได้หรือของพี่ปี4ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เราไปกว้างกันนะก็คือเราเปิดโอเพ่นมากขึ้นเราลดเรื่องกรอบพวกนั้นลงถ้างั้นขอถามอาจารย์โทนี่นิดนึงแล้วกันครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมาแล้วสักกี่ปีมีมาแล้ว8ปีครับมีการลงชุมชนไปเกือบ100ชุมชนแล้วครับเพราะแต่ละปีก็จะมี20-23ชุมชนเนี่ยนะครับครับก็ต้องย้อนกลับไปก็คือว่าทางคณบดีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับก็ต้องการที่จะให้นักศึกษาปี4กับปี1เนี่ยมีการเรียนการสอนที่ร่วมกันก็คือว่าพี่ปี4เนี่ยคล้ายๆทำบริษัทแล้วน้องปี1เนี่ยก็มาสมัครงานเป็นสถาปนิกด้านในครับแล้วพอที่เปิดไปทั้งหมด8ปีเนี่ยครับอยากให้อาจารย์ตัวนี้เล่าเรื่องภาพรวมหน่อยครับว่าภาพรวมของการทำงานทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รูปแบบการเรียนครับจากเดิมที่เรียนเลคเชอร์ในห้องนะครับน้องก็ทำงานของน้องไปท่านก็ต้องเล่าก่อนดีว่าถาปัตย์นี่เรียนยังไงถาปัตย์นี่เรียนยังไงซึ่งจริงวิชาของปี4ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่เรียกว่าไซต์แปลนนะครับวิชาออกแบบผังชุมชนกับอีกวิชานึงคือวิชาทางด้านการออกแบบครับซึ่งเราพบว่าวิชาออกแบบผังชุมชนเนี่ยเขาก็จะเรียนยึดติดตำราฝรั่งแล้วกันเถอะก็คือจะเรียนว่าถนนกว้างเท่าไรถ้าเป็นแบบนี้จะต้องมีสิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์มีโหนดอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเหมือนตำราฝรั่งเยอะเลยซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ดีแน่กับการที่จะไปต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเรานะครับเราก็เลยเปลี่ยนหมายว่าทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนไปดูว่าชุมชนแต่ละที่เนี่ยมันมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ต่างกันอย่างไรนะครับไม่อย่างนั้นมันคล้ายๆราชการนะครับที่ก็ถนนเท่ากันหมดมีเสารูปหงส์เหมือนกันหมดทุกที่เวลาออกแบบชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นการที่
ฝึกให้เขาเนี่ยเข้าไปถึงรากหญ้าเลยครับอันนี้เป็น2วิชาละครับวิชาไซต์แพลนนิ่งคือวิชาที่เป็นเกี่ยวกับผังชุมชนใช่ครับอันดับ2ก็คือวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมอันนี้ของปี4เป็นของปี4แล้วอีกวิชานึงที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ professional practice ก็คือการ3วิชาใช่เรามองว่าทำไมเราต้องไปเรียนเป็นเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนลูกจ้างเขาครับ professional practice เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเรียนว่าถ้าเราไปอยู่ออฟฟิศสถาปนิกเนี่ยเราจะต้องทำงานยังไงรูปแบบยังไงคราวนี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นเจ้าของออฟฟิศเองเนี่ยเราจะเน้นการเน้นการจัดการขึ้นนี่ก็เป็นของพี่ปี4คือฝึกให้พี่ปี4เนี่ยโตขึ้นครับก็มีการสำหรับคือตั้งบริษัทเล็กๆสำหรับเพื่อจะดูแลกันเองกลุ่มนี้สักประมาณสักกี่คนฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัตราส่วนพี่1คนกับน้อง1คนพี่10คนก็จะน้อง10คนโอเคก็เป็นบริษัทเล็กๆขึ้นมาอันนึงเสร็จแล้วก็รวบด้วย3วิชาอ่ะน้องปี1พอเป็นน้องปี1เนี่ยน้องปี1ก็จะเป็นวิชาออกแบบเบื้องต้นนะครับเราก็มองอีกเหมือนกันว่าเหมือนกันเลยก็คือเราเรียนตำราฝรั่งหมดทุกคนก็จะเรียนวิธีทำบ้านแบบฝรั่งนะครับแต่ตำราฝรั่งเลยเราก็มองว่าทำไมไม่ไปเรียนจากชุมชนเลยล่ะครับว่าเขามีภูมิปัญญาวิธีคิดวิธีทำยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเรามองว่าทางด้านกิจการนักศึกษาเนี่ยการรับน้องแบบเดิมเนี่ยที่มันเป็นโซตัสเป็นอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กละนะครับเรามองว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาได้ไปอยู่ร่วมกันจริงๆทำงานร่วมกันจริงๆถ่ายทอดความรู้ร่วมกันจริงๆมันก็เกิดความด้วยงานใช่เพราะนั้นเราจะเห็นว่า8ปีมาเนี่ยพอน้องปี1กลุ่มเนี้ยที่อยู่กับพี่กลุ่มนี้ขึ้นมาปี4เขาก็จะถ่ายทอดวิธีการทำงานแบบที่เขาเคยติดตัวจากที่ปี4สอนเขาเนี่ยมาสู่กับน้องรุ่นใหม่เกิดขึ้นมันก็จะเวียนอย่างนี้นะครับถ้างั้นถามอาจารย์น็อตบ้างครับเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้มันดำเนินมาทั้งหมด8ปีแล้วอาจารย์น็อตเพิ่งเข้ามาในร่วมโครงการนี้ได้สักประมาณกี่ปีฮะ2ปีแล้วครับ2ปี2ปีได้มีอะไรที่ใหม่แล้วก็ที่ต่างจากรูปแบบเดิมบ้างเรียกว่าไม่ทราบดีกว่าว่าใหม่หรือเก่ายังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสมาล่าสุดเนี่ยครับก็คือปีล่าสุดเลยแล้วกันนะครับก็คืออย่างที่อาจารย์โทนี่ได้บอกไปแล้วก็คือว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการที่ย้อนกลับไปสู่ภูมิลำเนาเดิมเป็นบ้านเกิดของตัวเองอย่างในปีนี้ครับการโจทย์ของการศึกษาเนี่ยมันแตกแขนงออกไปในหลายๆรูปแบบแล้วก็หลายๆโจทย์ที่ตั้งขึ้นมาโฟกัสกรุ๊ปมันจะต่างไปมันอาจจะไม่ใช่การกลับไปสำนึกรับบ้านเดิมในแบบเดิมๆอย่างปีที่แล้วนะครับอาจจะยกตัวอย่างได้ก็คือเป็นการนำพระราชดำริของในหลวงครับรัชกาลที่9รัชกาลที่9ครับมาลองปรับใช้ดูในชุมชนที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปอย่างปีนี้โจทย์มันเปลี่ยนไปแล้วคือกลับไปมองที่หมู่บ้านในรูปแบบที่กว้างขึ้นอาจจะไม่ใช่เป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนเล็กๆอีกต่อไปนะครับแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเมืองก็ได้เป็นอยู่ในเมืองที่อยู่ในเมืองก็ได้แสดงว่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของเขาเรียกแนวทางแล้วกันครับผมแนวทางในแต่ละปีเนี่ยก็มีความคิดที่แตกต่างไปการโอเพ่นเพิ่มมากขึ้นปีที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของตามรอยตามรอยพ่อตามรอยพ่อแต่ละปีก็จะมีธีมที่ต่างกันที่เราจะกำหนดก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเอาปีหนึ่งกับปี4เนี่ยไปอยู่ในชุมชนซึ่งชุมชนอะไรก็ได้ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะอะไรนะเข้าไปเรียนรู้เนาะเรียนรู้แล้วก็มาสร้างแผนและผังร่วมกันเพื่อนำไปออกแบบสถาปัตยกรรมครับแล้วการเรียนปี4กับปี1เนี่ยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างตัวนักศึกษาเองเพราะปกติเนี่ยเราได้ยินมาว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยจริงๆก็คือเรียนกันหนักอยู่แล้วแล้วคราวนี้ก็เรียนก็จะแบ่งแยกกันเป็นชั้นปีใช่มั้ยฮะเดี๋ยวปี1ก็เรียนกับปี1ปี2ปี3พอปี1ค่อยปี4แล้วส่วนของความเปลี่ยนแปลงของตัวพี่ตัวพี่ก่อนแล้วกันแค่ตอบผมครับอาจารย์น็อตได้ก่อนตอนที่เห็นนะเอาปีล่าสุดแล้วกันคือตอนนี้ครับคือการที่เราให้โจทย์นักศึกษาปี4ว่าเขาต้องดูแลน้องนะมีน้องเขาเป็นส่วนร่วมในกลุ่มการทำงานนะเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้เขาอยากจะเพิ่มเติมอะไรให้น้องกับส่วนที่น้องขาดไปอันไหนที่เขาเห็นว่าน้องยังไม่ได้เรียนหรือคิดว่าน้องน่าจะต้องได้เรียนเรื่องนี้นะก่อนที่จะจบปี1ไปเนี่ยครับเขาก็จะมีเป็นการเหมือนเป็นเวิร์คช็อปสั้นๆให้กับนักศึกษาของปีเปิดเลคเชอร์เองเปิดเวิร์คช็อปเองวันนึงในหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยครับ
ื่อที่จะเสริม อะไรบางอย่างในตัวที่เขาคิดว่ามันขาดไปในส่วนที่น้องควรจะต้องได้รับในช่วงปีหนึ่งเขาก็จะมีคอร์สสั้นๆให้ก็เรียกว่าเป็นมุมมองจากของรุ่นจากพี่เรียนชุดซีเนียมองไปที่จูเนียร์ว่าน้องยังขาดอะไรเดี๋ยวขึ้นปี2ละจะเติมอันนี้ให้จะได้เก่งกว่ากลุ่มอื่นด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละออฟฟิศของนักศึกษา BC เองก็จะมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันมีโจทย์ที่เขาหรือเวิร์กช็อปที่เขาให้กับน้องเนี่ยที่ไม่เหมือนกันแสดงว่าการเรียนนี้ก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยปรับเขาเรียกปรับทัศนคติหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็ปรับวิธีการที่เขาเรียกเติบโตแล้วกันเติบโตขึ้นเพื่อจะดูแลน้องเล็กอารัตตัวน้องครับจันทุนี่ว่าไงตัวน้องเหรอครับตัวน้องก็จะมีความหนึ่งก็คือมีความผูกพันกับคณะมากขึ้นจากเดิมที่จะต้องที่เป็นเราบอกว่าเป็นโฟตัสแบบเดิมนะเขาไม่อยากเข้านะครั รบแต่ตอนนี้เขาก็จะมีพี่ปีสี่ที่เป็นคนคอยกรูมมิ่งเขานะครับน้องที่ถูกฝึกดีๆเนี่ยเขาก็จะมีฝีมือใกล้เคียงกับพี่ปีสี่นะครับเพราะว่าพี่เขาก็ไม่ค่อยกักนะครับเขาก็จะสอนเคล็ดลับเช่นสมมติจะเรนเดอร์ภาพหรือสร้างโมเดลสามมิติยังไงเนี่ยพี่เขาก็จะถ่ายทอดให้กับน้องค่อนข้างดีนะครับผมได้ข่าวว่าทางนี้ก็เป็นทางที่เร็วกว่าอาจารย์สอนด้วยใช่ไหมฮะก็จริงๆก็อาจจะเร็วกว่าแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองผมก็คือมันต้องเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับเพราะว่าถ้าจริงๆเนี่ยถ้ามองถึงเรื่องอาจารย์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของการส่วนผสมที่ลงตัวนะเพราะว่าอย่างพี่ปีสี่เนี่ยพี่ปีสี่ก็เห็นอาจารย์เป็นแบบไหนครับอย่างอาจารย์คณะเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบว่าดูแบบสบายๆนะครับไม่ได้แบบว่าดูเป็นทางกลุ่มทางการมากนะครับพี่ปีสี่เขาก็จะจำภาพอย่างนั้นเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ของเขาคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะไปถ่ายทอดสู่ตัวน้องด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แบบเห็นแล้วประทับใจกับโครงการนี้มากเลยก็คืออย่างเช่นพี่ปีสี่เนี่ยนักศึกษาบางคนเรารู้สึกว่าโอ้ไม่เรียนไม่ค่อยโอเคเลยหรือแบบดูอะไรนะเราก็ดูแบบมันจะจบไปแล้วมันจะทำงานได้หรือช่วยตัวเองได้หรือแต่พอเขาเป็นพี่ที่ต้องดูแลกลุ่ม4บวก1เนี่ยเขากับเอ้ยเขาพราวนะเขาสามารถดูแลน้องได้เนี่ยเขาสามารถเมเนจกลุ่มเขาได้นะก็เป็นอีกมุมมองที่เกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าฉุดวุฒิภาวะขึ้นมาตอนปี3ก็อาจจะแบบดูยังเด็กๆยังตลกกันอยู่พอปี4จริงๆหรือแม้แต่ตอนปี4เองเนี่ยตอนเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะดูแบบเด็กงองแงงองแงจ้านึงอย่างนี้หน่อยนะแต่พอแบบว่าพอเปิดเป็นโอเพนปุ๊บเขาก็แบบว่าเขาก็ดูแลของเขาได้เขาก็มีวิธีจัดการกลุ่มของเขาครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้จากตัวนักศึกษาที่ได้นะครับก็คือการทำงานร่วมกันแล้วขอถามไปที่ชุมชนบ้างลงมาแล้วร้อยกว่าชุมชนเนี่ยมีผลยังไงที่ตอบรับยังไงบ้างครับหรือเราแบ่งทางด้านวิชาการหรือเรื่องกิจกรรมอะไรยังไงที่เกี่ยวกับชุมชนก็ถ้ากับชุมชนนะครับก็หนึ่งก็คือกับตัวนักศึกษาเองเลยเนี่ยจากเราสัมผัสว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในเมืองอะนะพอได้ไปเห็นชุมชนจริงๆเนี่ยก็จะมีวิธีคิดต่างกันนะครับแล้วอีกมุมมองนึงก็คือเอ้ยนักศึกษาเราเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับชุมชนง่ายเข้ากับผู้คนง่ายครับนั่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเลยนะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนะครับเขาก็ลงชุมชนเราก็เห็นว่าเขาติดต่อได้เองเขาเข้าถึงผู้นำหมู่บ้านเขาติดต่อพี่คนนู้นคนนี้ได้เขาสัมผัสถึงชุมชนได้จริงๆนะครับส่วนชุมชนตั้งแต่แรกเนี่ยอย่างปีแรกที่เราทำนะครับอย่างที่ผมดูแลเองจะชื่อชุมชนแม่กำปองเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ดังมากนะใครๆก็รู้จักแต่ตอนเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยเราทำเซอร์เวย์ครับเราไปถึงเชียงใหม่เราไปถามทุกที่เลยนิมมานเนี่ยมีใครรู้จักแม่กำปองมั้ยไม่มีใครรู้จักฮะไม่มีใครรู้จักเลยนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเรามาคุยตอนนี้เนาะแล้ว8ปีที่แล้วอาจจะยังไม่รู้จักใช่ครับแล้วเด็กเราก็ไปลงพื้นที่นะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการพัฒนาขึ้นมีอะไรขึ้นนะครับจนตอนนี้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้ข่าวว่าคราวที่แล้วก็คือก็พยากรณ์นำไปแล้วว่ายังไงที่แม่กำปองด้วยรูปแบบของโลเคชั่นด้วยรูปแบบของกิจกรรมผู้นำชุมชนเข้มแข็งมากนะครับเราก็เป็นเหมือนได้ไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็กลายเป็นชุมชนนั้นกลายเป็นเข้มแข็งจริงๆเหมือนกับเราพยากรณ์ถูกแท้อะไรเงี้ยอันนี้คือในส่วนของเด็กและส่วนของทางชุมชนนะครับทางชุมชนเหรอครับผมว่าเขาน่าจะได้เรียนรู้วิธีการทำงานแล้วก็มุมมองในรูปแบบของนักศึกษาสถาปัตย์ว่าเมื่อลงพื้นที่ไปแล้วคำถามที่เขาตั้งเข้าไปกับชุมชนให้กับชุมชนหรือว่าความรู้ที่เขาเข้าไปหาจากชุมชนมันเป็นคำถามหรือว่ามันเป็นปัญหาในรูปแบบไหนหรือมุมมองแบบไหนบ้างครับซึ่งผมว่าชุมชนเองก็น่าจะได้คำตอบในขณะเดียวกันที่เขาเป็นฝ่ายที่ต้องตอบคำถามให้กับนักศึกษาชวนมันจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างว่ามุมมองจากคนภายนอกเนี่ยเวลาเมื่อเข้าไปถึงแล้วเนี่ยปัญหาที่คนภายนอกคิดว่ามันมีหรือคิดว่ามันเป็นเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับครับผม
แล้วก็หลายๆชุมชนนี่น่ารักครับเข้าไปเขาก็เปิดรับนักศึกษาแล้วดีครับครับถ้าอย่างนั้นเราอันนี้เรามองถึงตอนนี้เนาะก็เกี่ยวกับทางคณะสถาปัตย์ได้สถาปัตย์ได้สร้างรูปแบบของการเรียนการสอนที่พี่ปี4กับน้องปี1เนี่ยเรียนพร้อมๆกันครับผมวันนี้แล้ววันข้างหน้าล่ะครับว่าอยากรู้ว่าวันข้างหน้าทางคณะสถาปัตย์จะมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่อีกหรือเปล่าก็ตอนนี้เรามีเรียกที่ว่านายสตูดิโอครับ9สตูดิโอที่มีที่เปิดรูปแบบการเรียนการสอนไม่เหมือนกันเลยมีการอัพโพสที่ต่างกันนะครับตอนนี้มันก็จะกลายเป็นอาจจะอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่4บวก1ละนะฮะอนาคตอาจจะมีการจอยกันทางด้านโปรเจกต์แนวตั้งอย่างเช่นปี2ปี3ปี4เนี่ยทำโปรเจกต์เช่นทำเมืองเดียวกันเนี่ยทำย่านเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ละคนก็จะดูแต่ละพาร์ทโดยมีโจทย์ร่วมกันอันเดียวกันก็จะเป็นการประสานการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเรียนรู้ร่วมกันเจอปัญหาร่วมกันแก้ไขร่วมกันแต่ตามวุฒิภาวะแต่ละชั้นปีนะครับก็คือว่าหลังจากนี้ไปไม่ใช่แค่โครงการ 4+1 ที่เป็นโครงการนำร่องแล้วทางคณะสถาปัตย์ก็ยังจะมีอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรืออาจจะเรียนรวมกันเลยทั้ง5ชั้นปีครับเราก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นหรืออย่างตอนนี้ T4 เราเองนักศึกษาปี5นะครับก็มีการต้องเราก็ไม่ได้มองแค่ว่าเขาจะต้องทำงานของเขาเพื่อจบโปรเจกต์วิทยานิพนธ์เฉยๆแต่เขาต้องมีส่วนร่วมในการมาดูแลน้องในปี4 3 2ก็เรียกเป็น TA เนาะ Teacher Assistant ก็คือว่าเป็นคนที่เข้ามาช่วยอาจารย์ด้วยอาจารย์เราก็มองว่ามันเกิดการทำงานร่วมเนี่ยแล้วก็เวลาเขาเห็นอะไรเนี่ยมันจะไปกระตุกกัญญาเขาด้วยว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้นะจะแก้ไขยังไงเพราะว่าเราก็มองว่าบางทีเนี่ยเขาเจอแต่โปรเจกต์ตัวเองเขาก็จะเหมือนเดินวนอยู่ในเรื่องของตัวเองนะครับให้พูดถึงเรื่องของเรื่องกระบวนการการเรียนรู้เนาะใช่ครับครับครับโอเคมิจันน็อตมีอะไรฝากไปกับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแบบนี้บ้างไหมครับคือความที่มันเป็นคือเราเชื่อว่าความที่เป็นแนวตั้งเนี่ยนะครับ2 3 4 5คือผมว่ามันมาจากความเชื่อของพวกเราแหละว่าเราเชื่อว่าศักยภาพของนักศึกษาเนี่ยที่อายุต่างกันแค่ไม่กี่ปีเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพของเขามันสูงกว่าอายุของเขาคือข้อจำกัดของอายุอันอาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นการที่เขาได้เห็นโจทย์ข้ามชั้นปีเนี่ยว่าทั้งของพี่เองแล้วของน้องเองผมว่าการเรียนรู้แล้วก็การเปลี่ยนมุมมองว่าฉันเป็นพี่ปี5นะนั่นเป็นน้องปี2นะมันต่างออกไปครับคือตอนนี้ผมเชื่อว่า เขาเรียกว่าอะไรครับการยอมรับในเชิงของความรู้และความสามารถอ่ะมันจะเกินมันจะมากบความที่การแบ่งนะครับในเรื่องของชั้นว่าแบบเราเป็นพี่เป็นน้องนะแต่อันนี้มันคือว่าเราเป็นทีมเดียวกันแล้วก็เราเรียนรู้ไปร่วมๆกันดีกว่าซึ่งตอนนี้ทางคณะก็ได้ทำไปแล้วทำไปแล้วประมาณสัก1ปีแล้วก็รูปแบบของตอนที่กำลังทำเนี่ยก็สวยงามมีน้องกับพี่นั่งรวมๆกันทำงานพร้อมๆกันครับนะครับวันนี้นะครับการศึกษาบ้านเราก็ไม่ได้จำกัดแค่การเรียนการสอนในเป็นการแบ่งแยกชั้นปีแล้วปี1ปี2ปี3ปี4ก็ยังสามารถที่จะเรียนรวมกันได้แล้วนอกจากเราจะเรียนเพื่อให้ได้ความรู้แล้วเรายังต้องเรียนหรือทำกิจกรรมเพื่อปรับวุฒิภาวะในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย Education Today วันนี้ขอขอบคุณทั้ง2มากครับครับรายการ Education Today หมดเวลาลงแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News One และนี่คืออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต